มการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2561โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานประชุมเมื่อวันที่5กันยายน2561ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยโรคธาลัสซีเมียเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวจากการศึกษาพบว่าประชากรไทยมียีนทางพันธุกรรมที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติประมาณร้อยละ30-40หรือประมาณ18-24ล้านคนปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาธาลัสซีเมียมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้การจัดประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอวิทยาการใหม่ๆในด้านการรักษาพยาบาลและควบคุมโรคธาลัสซีเมียสรุปเชิงนโยบายของการแก้ปัญหาของประเทศเพื่อนำไปแก้ไขเชิงระบบและเชื่อมโยงระบบบริการตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งสิ้น650คน